พื่อนซีอย่างสาวเอมมี่มอร์ต้องพูดแบบนี้มรกตนั่นเองนะครับก็ไปร่วมอีเวนต์เดียวกันคนนี้ก็กำลังจะมีข่าวดีในปีนี้เหมือนกันแต่จนแล้วจนรอดนะครับเจ้าตัวก็ยังคงปิดปากเงียบถึงกำหนดการที่ชัดเจนที่สุดนะครับที่จะมีข่าวดีในปีนี้นั่นเองครับนี่นะครับเจอกี่ครั้งนะครับก็ยังบอกว่าไม่เคยเผยให้ได้เห็นนะครับให้ได้ทราบกันสักทีนะครับถึงฤกษ์ดีที่มีกำหนดจะเข้าพิธีวิวาห์ในช่วงปลายปีนี้นั่นเองนะครับสำหรับนักแสดงสาวเอมมี่มรกตนะครับที่ยังคงอุบเงียบเผยออกมาก่อนหน้านี้นะครับก็เพียงแค่เดือนนะครับก็คือจะมีข่าวดีกันในเดือนพฤศจิกายนนะครับซึ่งก็จะควงแขนไฮโซเจมลั่นระฆังวิวาห์ในปีนี้อย่างแน่นอนซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็ชี้แจงว่ายังไม่บอกเนี่ยไม่บอกวันเนี่ยเพราะว่าถือเคล็ดส่วนเรื่องของการเตรียมงานเนี่ยยังไม่ได้เริ่มดำเนินการเลยนะครับเพราะอยู่ในช่วงที่ต้องทุ่มเทช่วยงานเพื่อนซีอย่างสาวชมพู่นั่นเองนะครับหลายคนอาจจะงงเอ๊ะเอมมี่เนี่ยเป็นสังกัดช่อง7ชมพู่ช่อง3ทำไมซีกันได้ไปรู้จักกันตอนไหนอะไรยังไงก่อนหน้านี้ชมพู่ก็เป็นนักแสดงช่อง7มาก่อนนั่นเองนะครับส่วนเรื่องของทีมงานเนี่ยก็ยังไม่ได้ระบุตายตัวเหมือนกันนะครับแต่ก็คงเป็นแนวแบบที่ทั้ง2คนชอบพร้อมยังเผยให้ฟังอีกด้วยนะครับว่างานแต่งของสาวเอมมี่เนี่ยน่าจะไม่อลังการงานสร้างขอแค่แต่งแบบเล็กๆอบอุ่นอบอุ่นก็พอนะครับไปฟังเสียงเอมมี่กันบ้างครับโอ้ยไม่หรอกค่ะงานมีเล็กๆค่ะไม่มีอะไรมากมายเวอร์วังเลยแบบเอามีจริงๆแล้วมีกับหนุ่มก็จะเป็นสไตล์น้อยๆมินิมอลค่ะคือจริงๆแล้วงานมีกับคุณหนุ่มก็จะเป็นประมาณสไตล์เรา2คนนะคะคือเราจะมีว่าแต่งานแต่งงานเวลาเราจัดแล้วเราจะจัดตามสไตล์คู่บ่าวสาวมากกว่าเพราะฉะนั้นมีกับพี่หนุ่มก็จะเป็นอะไรที่ไม่ได้เยอะอะไรมากมายค่ะไม่ทําอะไรเลยอ่ะแบบยังไม่ได้ทําอะไรเลยขอให้พ้นอาทิตย์หน้าไปก่อนนะคะขอให้พ้นงานคุณชมพู่ไปก่อนนะมีจะลุยงานตัวเองต่อค่ะตอนนี้กําลังโฟกัสทุกอย่างอยู่ที่งานชมอยู่ค่ะพฤศจิกาค่ะค่ะเชิญทุกคนด้วยนะคะไม่ค่ะมันเป็นจริงๆมันเป็นเคล็ดอะค่ะ